สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพครับไปดูมาแล้วครับหนังเรื่องร่างทรงหรือ The Medium ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้นเรื่องเนี่ยคิดเรื่องโดยชาวเกาหลีแล้วก็เป็นงานที่ GDH ค่ายคุณภาพของประเทศไทยไปร่วมทุนกับเกาหลีด้วยเขาคิดเรื่องแบบว่าคร่าวๆมาแล้วคนไทยก็ไปเขียนเพิ่มเติมให้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทยรายละเอียดเกี่ยวกับคนไทยความเชื่อของไทยนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างจากเรื่องจริงไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่ปรากฏในหนังเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นแล้วหนังก็ยังชี้เห็นด้วยว่าความเชื่อแบบงมงายนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าหนังยังมีการไปอ้างถึงว่าเหตุการณ์จริงๆที่เคยเกิดขึ้นกับร่างทรงอื่นๆหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างไรพี่โอคิดว่าคนดูบ้านเรามีวิจารณญาณคิดได้นะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงในหนังแล้วหนังสร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้เราเชื่อตามหรือเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเรื่องนี้อยู่ในเหตุการณ์หลังมากกว่าครับเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไปดูเพื่อความบันเทิงใครที่ชอบหนังผีตลกผีตกใจผีโผล่ผีน่ากลัวผีหลอนผีสยองผีแหวะเรื่องนี้ไปดูได้ถูกใจแน่นอนแล้วรอบที่พี่โอไปดูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรอบเช้าสุดของวันแรกที่ฉายนะครับวันที่28ตุลาคม2564วันพฤหัสต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน2021เนี่ยคนเต็มโรงเลยถึงแม้ว่าโรงหนังจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่ามัน18บวกนะครับและไม่ฉายตัวอย่างภาพยนตร์ในหัวหนังเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้แต่วัยรุ่นซึ่งได้รับกระแสจากอินเทอร์เน็ตจาก Facebook จากสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยแห่กันเข้ามาดูเต็มโรงไปหมดถึงแม้ว่าจะ18บวกแต่คนดูก็ต่ำกว่า18ทั้งนั้นเด็กมัธยมทั้งนั้นนะครับถือว่าแกรมมี่เขาเก่งมากในการจุดกระแสวัยรุ่นเขารู้อยู่ว่าหนังเรื่องนี้ค่ายของเขาหนังของเขาเนี่ยจะได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเขาก็ยังทำอุตสาห์ทำหนังที่ไม่เหมาะกับวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นอยากดูถือว่าเป็นความเก่งของ GDH เลยทีเดียวนะครับก็เกาหลีคิดเรื่องขึ้นมาเกาหลีเนี่ยไม่ได้ร่วมทุนกับบ้านเราเป็นเจ้าแรกนะก่อนหน้านี้อาจจะคนละค่ายกัน CJ Entertainment มั้งไปร่วมทุนให้กับหนังอินโดนีเซียชื่อบ้านเกิดปีศาจอิมเพติกอร์ซึ่งพี่โอเคยดูเรื่องนั้นแล้วประทับใจเป็นอย่างยิ่งให้คะแนนได้สูงริบๆนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้แล้วยอมรับว่าเป็นหนังสนุกยอมรับว่าเป็นหนังน่ากลัวถึงแม้ว่าพี่โอจะเป็นคนไม่กลัวผีแต่พี่โอก็ตกใจในฉากตื่นเต้นในฉากที่ชวนให้คลื่นไส้หลายๆอย่างนะครับโชคดีที่ไม่เอาที่เขาขายข้าวโพดแล้วเขาไม่ให้เอาเข้าไปกินในโรงนะเพราะว่าถ้าไปกินในโรงเนี่ยเราจะได้เห็นคนพุ่งออกมาเป็นข้าวโพดแล้วมันก็จะมีกลิ่นของพุ่งสิ่งที่พุ่งของคนคละคลุ้งทั้งโรงแน่ๆเพราะว่ามันมีฉากสยดสยองฉากที่ชวนให้ขายของเก่ามากนะครับโชคดีที่ไม่มีใครกินอะไรในโรงแล้วก็ปิดปากไว้บางคนอาจจะปริ่มปริ่มออกมานะอันนั้นเราก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยหนังทำได้น่ากลัวทำได้สยองสำหรับคนที่ชอบหนังแบบนี้แต่สำหรับคนที่ไปดูหนังเพื่อหาเหตุผลไปดูหนังเพื่อติดตามเนื้อเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะคลี่คลายอะไรได้หรือไม่อันนี้ต้องขอสปอยนิดหน่อยสปอยความรู้สึกอย่างนี้นะครับก็คือถ้าจะไปเอาสิ่งพวกนี้จะไม่ได้เลยจะได้แค่ความสนุกความน่ากลัวความสยดสยองเท่านั้นจะเอาใจช่วยลุ้นกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนั้นไม่ต้องนะครับไม่ต้องคิดมากไปดูเพื่อความสนุกจากผู้กำกับพี่บรรจงนะครับเป็นผู้กำกับพี่มากพระขนงนี่พี่มากพระขนงพี่โอมือหนึ่งนะครับซื้อมาขายเอากำไรนะครับใครสนใจติดต่อได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตลกอย่างเรื่องนี้นะเรื่องนี้เป็นหนังตลกแล้วก็กำกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณในชัตเตอร์นี้ยังเป็นหนังที่มีอะไรให้ค้นหายังออกแนวสืบสวนว่าเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปทำไมเหตุการณ์นั้นถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแล้วก็คือหนังเราจะไปดูหนังผีหลอกใช่ไหมคนชอบดูผีคนชอบโดนผีหลอกเนี่ยเขาก็ชอบดูหนังผีไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเข้าไปเรื่องนี้รับรองโดนหลอกเต็มๆครับโดนหลอกจากทีมงานสร้างโดนหลอกเรื่องเกี่ยวกับสารพัดในเรื่องนี้นอกจากผีหลอกแล้วผู้สร้างยังหลอกเราด้วย
ใครชอบก็ไปดูได้เลยครับพี่โอให้7/10ครับ